โค้ชครับวันนี้มาเยือนบุรีรัมย์โดน 1-0 ครับผมเป็นไงบ้างครับก็โดนเร็วโดนเร็วไปหน่อยนึงแต่ว่าเราก็ไม่โทษอะไรหรอกเพียงแต่ว่า1เรามีการเปลี่ยนน้ำประมาณ 4-5-6 ตำแหน่งในวันนี้5ถึง6ตำแหน่งในการเล่นเพราะฉะนั้นมันยังไม่บาลานซ์ทีมมันยังไม่ลงตัวผู้เล่นตัวใหม่กับตัวเก่าซึ่งต่างชาติเรามีแค่คนเดียวตอนนี้ครับในใจเนี่ยจะเสริมอะไรยังไงเท่าไหร่ครับคิดว่าหลังจากวันนี้ไปนะน่าจะขอเสริมอีกน่าจะต้องมีหน้าต่างชาติหน้าต่างชาติแล้วก็กลางที่จะมาเดินเกมแล้วก็ตำแหน่งที่เราขาดจริงๆคือฝั่งแบ็คขวานะครับฝั่งที่เราหามก็หายไปครับน่าจะขอเพิ่มสัก 2-3 ตำแหน่งต่างชาติน่าจะขออีก2คนนะครับแล้วก็แบ็คขวาที่เราขาดหายไปอันนี้เพื่อเสริมเพื่อแชมเปี้ยนลีกด้วยแน่นอนครับแน่นอนเราแต้มเรามาขนาดนี้เรามาทำแต้มหล่นวันนี้ต้องถามว่าเรามีโอกาสอยู่ไหมยังมีโอกาสอยู่เรายังเป็นจ่าฝูงอยู่แต่ว่าเรามองอนาคตข้างหน้าแล้วมันต้องใช้เวลากับตัวใหม่ด้วยครับใช้เวลาดูเพื่อนในโซนแล้วในโซนอีสานนะครับมองทีมไหนไหมครับที่จะขึ้นมาเป็นอันดับ2น่าจะเป็นที่3อะไรดูการเสริมทัพนะน่าจะเป็นห้วยแถลงกับกับมอดินแดงที่มองแล้วเขาน่าจะเขาใช้เต็มโควต้าห้วยแถลงใช้เต็มโควต้าอะไรก็น่าจะประมาณครับแต่พื้นที่แชมเปี้ยนลีกก็ไม่น่าจะพลาดถามว่าไม่น่าจะพลาดมันเป็นไปได้แต่เราคงไม่พลาดหรอกแต่เพียงว่าเรามองถึงว่าถ้าเราเป้าหมายเราจะเอาขึ้นชั้นนะครับมันก็ต้องมีการขออนุญาตผู้ใหญ่อีกหน่อยนึงนะครับถามว่าคนที่เล่นมาใหม่ดีไม่ดีอยู่แต่ว่าเขายังการปรับตัวเข้าตัวเก่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบครับฝากแฟนบอลเลยครับก็วันนี้บทผลบอลวันนี้ครับเรามาเยือนเราแพ้ 1-0 เสร็จแพ้เร็วก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆก็บอกว่า1ขอเป็นกำลังใจต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปคือจะทำงานให้หนักขึ้นแล้วหาตัวผู้เล่นที่มันน่าจะตอบโจทย์ได้เพิ่มอีกสักหน่อยนึงเพื่อที่จะพาทีมเลื่อนชั้นได้เพราะปีนี้ผมมาเพื่อพาทีมเลื่อนชั้นอย่างเดียวครับผมครับครับขอบคุณครับ